ทีนี้สิ่งที่สำคัญมากนะพอพวกเราเล่าแล้วเราเห็นยาน้องน้อยๆเราก็เห็นแล้วล่ะวันนี้นะว่างานของพวกเราเนี่ยมันโดยเนื้อแท้โดยสภาพของงานแล้วมันเอื้อกันมันเอื้อกันโดยสิ้นเชิงเลยไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับ ICT เนี่ยมันเป็นพูดง่ายเป็นโครงสร้างของโลกยุคสมัยใหม่นะครับมันเป็นโลกของ Communication and Information Technology โลกที่ทำให้เกิดความเร็วของการสื่อสารติดต่อหาข้อมูลกระจายแล้วก็ช่วยเหลือทำให้เราสามารถออกแบบการคิดออกแบบงานออกแบบต่างได้ว่องไวรวดเร็วขึ้นและแพร่ขยายได้เร็วขึ้นใช่ป่ะนี่คือโครงสร้างของโลกสมัยใหม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนกว่าจะเดินทางนะครับการค้าการขายผ่านถนนสายเส้นทางสายใหม่ใช้เวลาตั้ง3ปีถูกโจรปล้นโจรชิงมั่งฆ่ามั่งอะไรมั่งกว่าจะขายของแต่ละชิ้นไอ้นี่มันแค่ปลายนิ้วคลิกๆมาแล้วถ้าของคุณดีใช่ป่ะบริษัทเล็กๆอยู่แถวจะดูจากขายของตามให้เลยหรือบางทีไม่แคร์ตลาดเมืองไทยได้ทำสินค้าบางอย่างขายเมืองนอกเลยใช่ป่ะคนเล็กๆมันเข้าสู่ตลาดโลกได้เลยจริงป่ะตามท้องถิ่นอย่างเงี้ยการบริหารจัดการน้องสมมติน้องฝ่ายใช่ไหมฝ่ายหรือฝ่ายเนี้ยกับโบราณเราจะรู้แล้วข้อมูลแต่ละที่แต่ละที่มันน้องเหมือนฝ่ายทั้งหมดถ้ามีการประมวลใช้คอมพิวเตอร์ประมวลความเร็วของน้ำการไหลของน้ำป่าเปิดเนี่ยน้ำเราก็จะรู้เด็กๆคำนวณเป็นเนี่ยน้ำมันไหลผ่านที่มีต้นไม้เนี่ยผ่านต่างๆมีดินซึ่งมีหญ้าเป็นพวกหญ้าแฝกหญ้าอะไรที่ซับน้ำเนี่ยความเร็วของน้ำจะไหลช้าลงเท่าไหร่มันบอกอะไรเรามั้งในทางคณิตศาสตร์ในทางฟิสิกส์มาบวกอะไรกับความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านแปลงได้แล้วมันทำซิมูเลชันได้ด้วยนะใช่ป่ะคอมพิวเตอร์มันช่วยเรื่องซิมูเลชันการไหลของน้ำเป็นข้อมูลของน้ำรวมทั้งคนต่อไปก็ต่อไปเนี่ยอุตุนิยมวิทยาแต่ละแห่งในโลกมีคนก็ผมไม่เคยไปเจอที่สุโขทัยเขาบอกเขาสามารถทำนายดินฟ้าอากาศได้อย่างแม่นยำเลยในตำบลของเขาภายใน3วันเขาแม่นมากแล้วเราก็รู้ว่าการจะทำนายดินฟ้าอากาศระดับโลกเนี่ยทำนายได้ไม่เกิน7วันเพราะความแปรปรวนของโลกมันมีสูงเท่าไรไม่เกินนี้แต่ถ้าระดับ3วันเขาสามารถพิจารณาถ้าพรีดิกได้ปั๊บมาประมาณคุณสามารถป้องกันเรื่องพายุคุณสามารถรับรู้เรื่องพายุได้เรื่องฝนตกหนักหลายเรื่องต่างๆมากเลยมันช่วยอะไรต่างๆไหมทำให้เราเตรียมตัวทันไหมเก็บข้าวเก็บของทันไหมแล้วโอ้ช่วยได้เยอะใช่ป่ะแล้วยิ่งถ้ามาบวกภูมิปัญญาโบราณถ้าเราไปฟื้นขึ้นมาล่ะการปรากฏตัวของนกบางประเภทการเคลื่อนไหวของหนอนบางชนิดของกระร่มกระรอกหรือของที่อยู่ในป่าเนี่ยสัตว์ในป่ามันจะรู้บางเรื่องเร็วกว่าเรานะช่วยเตือนเราเรื่องแผ่นดินไหวได้ไหมความรู้มันเชื่อมได้ไหมมีสมมติถึงบอกนะครับแม้กระทั่งพันเรื่องอะไรครับเรื่องของพวกสมุนพงสมุนไพรที่อยู่ในป่าเนี่ยป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันมีสมุนไพรอะไรกี่ชนิดยังไงบ้างความรู้เหล่านี้มันมาใช้ได้ไหม ICT มันช่วยเก็บข้อมูลต่างๆได้หรือมันช่วยเราในเรื่องของการป้องกันเรื่องสิทธิบัตรได้บ้างไหมเอ้ยมาคิดลองดูดินะนี่คือ ICT ความเอื้อของ ICT ในการเก็บข้อมูลต่างๆไว้มากมายใช่ไหมครับที่จะส่งต่อหรือเสนอต่อที่อื่นๆก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อม ICT มันเอื้อถึงกันแล้วก็สิ่งนี้มาเอื้อต่อการทำงานของพลเมืองรุ่นใหม่ยังไงบ้างเวลาพูดถึง ICT ทั้งหลายยังไงก็ตามมนุษย์มันต้องเห็นหน้ากันมันต้องมีพื้นที่ที่มนุษย์มาเจอมาทำอะไรต่ออะไรร่วมกันนะเนี่ยในบทที่เท่าไหร่ในนี้หนังสือเล่มนี้ที่ใครชอบอ่านก็เนี่ยหนูเนี่ยมันมีอยู่บทนึงพูดถึงเรื่องการออกแบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับเนี่ยการออกแบบบทการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้บทที่6การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่11โรงเรียนนี่ไม่ใช่แบบเดิมแล้วไม่ใช่คลาสรูมแบบเดิมๆอย่างนั้นถ้าเรามองแบบจินตนาการการมีทั้งหลายนะครับการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพราะสภาวะภาพบางแห่งเนี่ยมันกระตุ้นต่อกระบวนการเรียนรู้ทำให้พื้นที่ของการเคลื่อนไหวพื้นที่การไม่ใช่ยืนนั่งจดนั่งฟังอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเราลองเดินเข้าไปดูในสตูดิโอของพวกบริษัททำครีเอทีฟสิออกมันเหมือนกับท
ถานที่ระบบราชการทั้งหมดก็ระยางเลยระบบราชการเข้าไปมันก็เหี่ยวแล้วแค่เดินเข้าไประบบมันก็เหี่ยวแล้วแต่เข้าคุณเดินเข้าไปในบริษัทดีไซน์ทั้งหลายดิคุณเข้าไปโอ้โหบรรยากาศมันกระตุ้นต่อความอะไรครับครีเอทีฟเลยใช่ไหมฟิล์มใช่ไหมแค่มุมกาแฟของมันแค่โต๊ะของมันทำงานมันหันหน้ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยสเปซมันเกี่ยวข้องแล้วสเปซอะไรล่ะพื้นที่อะไรที่มันเอื้อต่อเด็กที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรสิทีไอ้พวกอยากทำหนังสั้นไอ้พวกอยากจะมาคุยทำเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเป็น Dream Factory นะโรงงานแห่งความฝันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงพื้นที่มันเป็นยังไงนะสังคมไทยไม่เคยใส่ใจเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นพลเมืองรุ่นใหม่ซึ่งจะอยู่กับโลกแห่ง ICT เนี่ยโลกแห่ง Creative Economy ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องสร้างเมืองยังไงสร้างเมืองแบบไหนอย่างไรที่ให้คนได้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางอะไรครับศิลปะวัฒนธรรมความรู้ทั้งหลายที่มันกระตุ้นก็การเรียนรู้เป็น Learning City เป็น Learning Community เป็น Creative Cityไอ้ซิลิคอนแวลลีย์มันมีท่าทีมายังไงนะซิลิคอนแวลลีย์มันไปกระจุกตัวกันเราไปดูพื้นที่เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องอะไรไปเข้าไปคลิกดูในเว็บก็มีเยอะแยะไปนะเห็นไหมครับเราก็เห็นไหมเพื่อกับ3อย่างนี้พันกันไหมเพราะท้ายสุดลงที่คนหมดท้ายสุดลงที่คนหมดคนอยู่ในเมืองหรือคนจะอยู่ในตำบลก็แล้วแต่แต่อยู่ที่คนแต่คนเหล่านี้ต้องการพื้นที่ต้องการสเปซจะเป็นรูปแบบไรก็ตามแต่ตอนสภาวะธรรมชาติของเขาสภาพแวดล้อมของเขามันนี้ที่จะซัพพอร์ต creativity ตลอดเวลาของเราไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้อะไรที่ใส่ใจอย่างเดียวคือธุรกิจทำเงินศูนย์การค้าศูนย์การค้าร้านโรงแรมร้านอาหารดีไซน์เก๋เท่มากแต่ที่ที่เป็นนะครับแหล่งศิลปะวัฒนธรรมของสังคมแทบจะไม่มีเลยพวกผมดิ้นรนต่อสู้กันหลายปีกว่าจะได้หอศิลป์กรุงเทพขึ้นมาพอได้มาแล้วโอ้ยต้องสู้กันหนักเพื่อจะให้ไม่ถูกข้าราชการปู้ยี่ปู้ยำรูปแบบนะรวมทั้งการจัดการซอฟต์แวร์การจัดการคนเพื่อบริหารจัดการทั้งหลายเพื่อให้มีเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นมีงานศิลปะวัฒนธรรมดีๆมีกิจกรรมดีๆให้คนได้เรียนรู้นี่คือโลกสมัยใหม่โลกที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องนี้ไงCreative Economy ไงวันก่อนให้ใครต่อใครพูดกันนักหนาสมัยคุณอภิรักษ์แกอยู่แกก็ได้รับมอบหมายเรื่อง Creative Economy ใครเคยขึ้นไปดูบนนั้นเปล่าบนอะไรครับที่Emporium อ่ะ CCDC อ่ะเคยขึ้นไปดูไหมนี่ไงทำไมมีแค่นี้เองทำไมเมืองต่างๆทำไมยังไม่มีเมืองทั้งหลายทำไมสงขลาไม่มีทำไมโคราชไม่มีทำไมเชียงใหม่ไม่มีทำไมมหาวิทยาลัยมันไม่ออกแบบอะไรมาสักอย่างเนี่ยคณะสถาปัตยกรรมแต่ละแห่งเป็นไงออกแบบดูตึกไม่ได้ดูที่ไอ้เด็กเรียนก็ยังเชยอยู่เหมือนเดิมเลยนี่แบบนี้ล่ะมันนิดเรื่องความเป็นเมืองไหมเมืองประกอบด้วยพื้นที่ใช่ไหมครับประกอบด้วยถนนประกอบด้วยอาคารประกอบด้วยน้ำประกอบด้วยป่าก็เกิดพื้นที่สีเขียวแรงต่างมากมายพื้นที่จักรยานเกี่ยวกับการลดโรคร้อนโอ้ยมันพันกันหมดเลยหรือไม่ทำสงขลาใช่ไหมพื้นที่ที่สวยงามทั้งหลายนี่หาดยาวทั้งเท่าไหร่ไม่กี่ประเทศเมืองไหนในประเทศไทยที่จะได้ถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถเอามาเป็นอะไรครับเป็นเมืองแห่งน่าจะพุ่งกลายเป็นเมืองของอะไรครับเมืองแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้เลยนะทุกคนจมอยู่ในงานสอนตัวเองไอ้พวกอะไรครับไอ้พวกเทศบาลเอาคิดแต่จะสร้างโน่นสร้างนี่ของแข็งๆสร้างอะไรไอ้ลิฟต์มั่งลิฟต์ขึ้นไปบนดอยมั่งกระเช้าอย่างนี้คิดแต่เรื่องพูดไอ้ควายนะแล้วจะสร้างอะไรพื้นที่อะไรมันได้เรียนรู้ถ้ามันจะฉลาดก่อนเห็นชนสวัสดิ์เขากำลังจะสร้างอะไรครับต่อไปนี่หอสูงอีกแล้วสมุทรปราการนะสุพรรณก็สร้างหอสูงทุกคนมันจะสร้างหอสูงหาวิมานก็หอสูงใครดูนะแต่พื้นที่ที่มันสร้างสรรค์ที่จะอยู่กับโลกสมัยใหม่ที่มันใครก็รู้ต่อไป creative economy มันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็รู้นะไม่ได้คิดมันเกี่ยวไหม
มันเกี่ยวกับการสร้างเมืองให้คนที่ควรจะอยู่ได้ใน 20-30 ปีข้างหน้าครีเอทีฟคือลดการใช้พลังงานลงเดินทางเขาใช้พลังงานน้อยลงชีวิตของเราก็มีเวลาที่จะอยู่ทำไปร่วมกันเพราะต่อไปสังคมข้างหน้าก็เป็นสังคมครอบครัวเล็กอยู่แล้วไม่มีวันสังคมครอบครัวใหญ่แล้วมนุษย์มันก็จะอะไรครับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ด้านหนึ่งก็โหยหาความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนการแข่งอีกด้านหนึ่งบางครั้งก็ยังมีความเป็นส่วนตัวสภาวะที่ผมบอกว่ามันเวิร์ลออฟพาราดอกมันจะมีตลอดเวลาแล้วจะสร้างเมืองแบบไหนที่มนุษย์ขี้เหงาได้มาเจอกันได้มาคุยกันแล้วก็สร้างสรรค์ยิ่งไหมครับแต่บางครั้งเมื่อเขาอยากอยู่คนเดียวเขากลับไปอยู่เพราะคนเดียวไอ้นี่คือสิ่งที่มันท้าทายมากนะเนี่ยผมว่าถ้าเราจินตนาการต้องจินตนาการถึงความท้าทายตั้งแต่การอยู่ของการอยู่การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะครับนี่ไม่นับเรื่องอื่นนะพอจะนึกออกพอนึกออกประมาณไหมว่าความท้าทายของพวกเราเฉยๆนี่ไม่นับถึงเรื่องต่อไปใช่ไหมครับความเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวอย่างที่วีบอกต่อไปประวัติศาสตร์จะสอนแบบเดิมกันยังไงพม่าเราจะมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วมันด่าเอาเรื่องโคโรนาประเด็นสูงกันอยู่เรื่อยนะไทยกับย่าโมก็เจ้าอนุวงศ์เนี่ยเอาไทยกับพญาละแวกจะตัดคอจะละตัดคอไอ้ฮุนเซนมาล้างเลือดล้างอีกเหรอนี่ไงคุณจะตีความประวัติศาสตร์ยังไงต่อไปมันจะอยู่ด้วยกันอ่ะคือเยอรมันมันตีความประวัติศาสตร์แบบนี้เยอรมันกับฝรั่งเศสไม่ได้คบกันหรอกเดี๋ยวมันคบกันมันก็อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะดูแลรักษายุโรปให้ไปด้วยกันเยอรมันกับโปแลนด์เนี่ยรบกันมากี่ร้อยปีโปแลนด์กับรัสเซียเนี่ยโอ้โหมันมีประวัติศาสตร์ที่มันเจ็บปวดกันมาเยอะมันโบราณแล้วมนุษย์โบราณแต่มันก็ให้มันนิยามแล้วมันจะจัดการยังไงจะเขียนประวัติศาสตร์แบบไหนโอเคนั่นคือประวัติศาสตร์แล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้นี่คือมนุษย์คนละยุคคนละสมัยจริงไหมครับแต่มันสอนอะไรเราอย่างนี้นี่มันท้าทายมากเพราะต่อไปและต่อไปเราต้องเรียนรู้ภาษาเขมรไหมรู้ภาษาลาวไม่รู้คือรู้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวรู้แค่ภาษาจีนเนอะเพื่อนบ้านเราไม่รู้จักเขาเลยเหรอเราจะทำมาค้าขายกันยังไงใช่ไหมครับเราจะดูวันนี้คนพม่าอยู่บ้านเราเป็นล้านแล้วใช่ไหมเขมรยังลงเท่าไหร่แล้วไม่แน่อีก 4-5 ปีข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะพันกันเท่าไหร่ทุกคนสิงคโปร์คนมาเลย์คนอินโดคนฟิลิปปินส์นะหรือจะรับแต่เคยฝรั่งถ้าเคยฝรั่งโอเคเคยญี่ปุ่นแก่ๆก็โอเคก็มีตังค์เยอะไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องตั้งคำถามเยอะมากนะผมยืนยันว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยต่อไปผมบอกให้จะเป็นสังคมเหมือนประเทศอเมริกาที่หลากหลายเชื้อชาติของมันและดินแดนแห่งสยามนี้ก็ไม่ใช่ของคนไทยไม่รู้กี่พันพันคนจริงๆเรากำลังย้อนกลับเข้าไปอยู่เมื่อบางเรื่องเมื่อ500-600ปีเชื้อชาติศาสนาไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่คือความรักคุณรู้สึกรักเรียกว่ามี sense of belonging ไหมมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเรามันอยู่บนแผ่นดินเดียวกันแท้แล้วจะอยู่ร่วมกันยังไงทุกคนมันโหยหา belonging โหยหารู้สึกว่าเราผูกพันไปผมพูดนี่มันกว้างไปไหมนามธรรมไหมหรือมัน make sense น้องๆดอย make sense ไหมเกม make sense ไหมนะไปที่น้องๆเล่าผมก็โอเคแต่อาจารย์อยากจะยกระดับให้พวกเราอีกอันหนึ่งนะนะครับโอเคนะวันพวกเราเห็นนะสารสามพวกเราสามอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยมันต้องพันกันแน่แต่ว่ากุญแจของมันคืออะไรนะที่อาจารย์โกงเราคุยเพราะกุญแจก็คือว่านะครับเนี่ยภัยพิบัติธรรมชาติสังคมสารสนเทศคืออะไรรอยแตกแห่งประวัติศาสตร์รอยแตกแห่งโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆไม่ชาติประเทศไทยยังเนี่ยทั้งโลกกำลังเผชิญความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ประเทศไหนรับมือความท้าทายไม่ดีก็ช็อกกันมหาศาลช็อกกันแบบไหนอย่างเช่นนอร์เวย์ซึ่งเขาคิดว่าอยู่กันอย่างประเทศอย่างดีมีความสุขมีความเป็นซีวิลโซไซตี้สูงนะมีวัฒนธรรมสูงเมื่อปีที่แล้วมีคนคนหนึ่งชื่อเฟรดริกมันยิงคนตาย70คนคนเดียวยิงคนตายไป70คนเพราะว่ามันเป็นบ้าคลั่งเรื่องความคิดว่าโอ้พวกเราคนคริสเตียนต่อไปนี้
คนต่างชาติคนมุสลิมจะอยู่บ้านเราเยอะแล้วก็ไปฝันไปถึงสมัยสงครามกรุงเทพโน่นตอนนี้มุสลิมกำลังจะมาบุกเราแล้วนะและไอ้พวกที่บุกเข้ามาได้ก็เพราะว่าไอ้พรรครัฐบาลไอ้โซเชียลเดโมแครตนี่มันออกกฎหมายยอมรับผู้อพยพอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เลยอะไรก็ไปวางระเบิดเกิดขึ้นในเมืองหลวงวางแผนอย่างดีแล้วนะตำรวจก็แห่ไปเพราะอะไรครับออสเตรียว่านอร์เวย์เป็นประเทศเล็กเกิดเรื่องที่มูลแห่ไปหมดเลยตัวมันก็โดดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมาที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีการชุมนุมพวกเยาวชนพรรคโซเชียลเดโมแครตประชุมกันเรื่องราวกันแล้วก็ฆ่ายิงเอาปืนยิงคนทั้งพิกลพิการด้วยอะไรมาโผล่สิบกว่าคนมาเนี่ยขึ้นศาลอีกทุกคนช็อกเลยทั้งประเทศช็อกเลยนะเฮ้ยเราพวกเราเป็นนี่มาถามมาคิดแบบนี้มันกี่คนบ้าไปเลยเพราะทุกประเทศมันจะเจอความท้าทายอย่างเสมอนะครับไม่ว่ารูปแบบหรือรูปแบบไหนทุกประเทศเจอความท้าทายหมดครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของเราเมื่อเจอแบบนี้นะฮะเราจะเด็กรุ่นใหม่ควรจะรับมือความท้าทายอย่างไรบ้างนะนะครับเราเห็นนี่นะแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าอาจารย์ก็พูดถึง World of Paradox โลกปฏิทัศน์โลกที่มี2ขั้วกันตลอดเวลานี่ไงแล้วเมื่อกี้ใครที่บ่อยพูดอ่ะพวกน้องๆเขาจะพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมต้องแข่งขันเอาชนะกันจริงไหมครับแต่ถามว่าอีกด้านหนึ่งอยากร่วมมือไหมอยากร่วมมืออยากช่วยกันไหมอยากไหมอยากทำด้วยกันไหมนะมันก็มีนี่ไงนี่คือโลกของอะไรครับด้านหนึ่งเราเรียกว่า corporate cooperate นะครับหรือ collaborate ก็ได้อีกด้านหนึ่ง competition แข่งขันโลกมันเป็นสองขั้วโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นสามความเป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมันสองขั้วแต่เราเล่นกับมันได้ตลอดเวลาสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความสามารถในการสังเคราะห์สูงเราดูสิของที่เป็นไทยๆแอบมีสักกี่อย่างผักบางอย่างมีพริกก็มาจากเม็กซิโกบราซิลขนมอะไรครับขนมตั้งหลายอย่างมาจากท้าวม้ากีบทองใช่ไหมเมียเจ้าพระยาวิชาเย็นพามาจากโปรตุเกสใครลองไปโปรตุเกสสิไอ้ขนมปังมันก็เด็ดปังอ่ะนะกาแฟไม่ได้กาแฟมันเรียกแบบนี้นะกาแฟทองหยิบฝอยทองก็เหมือนกับเราแต่มันหวานแสบไส้ไม่อร่อยเท่าเราหรอกนะอาหารเนี่ยพวกสต๊อกเต๊ะไปไหนใช่ไหมใครลองไปกินแถวมาเลอินโดเลยอาจารย์บอกเราอร่อยกว่าเพราะเรามีอาจารย์ใช่ไหมคนไทยมีวิธีแล้วบอกเรื่องของ blending ผสมผสานสิ่งที่มันแตกต่างนะออกมาเป็นยังไงมีความละเอียดละมัยมีอะไรบางอย่างนึกออกไหมนะไอ้สภาวะแบบนี้คือคนโบราณเขารู้จักเลือกเขารู้จักเลือกรู้จักรับแล้วพวกมีวิธีเขาไม่ก๊อปปี้นะคนโบราณไม่ก๊อปปี้คนไทยโบราณไม่ก๊อปปี้ครับแต่รู้จักเลือกสรรและเบลนด์มันเข้ามาคือผสมประสานกันให้พอเหมาะกับสภาวะความเป็นไทยๆคืออะไรครับมีฮาร์โมนีรสชาติจะกลมกล่อมมีความละเอียดละมัยในสไตล์อะไรบางอย่างของเราอย่างเงี้ยทีนี้มันประเด็นก็คือว่าเราอยู่ในโลกที่รำซับซ้อนเผชิญเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นกุญแจสำหรับผมกุญแจที่พวกเราทุกคนต้องเป็นกุญแจแกนกลางก็คือนะครับที่พวกนี้ทำสงขลาฟอรัมคือเราเรียกว่าเป็น systemic young citizen systemic young citizen เป็นคนรุ่นใหม่ผมไม่อยากเรียกเด็กและเยาวชนเพราะอยากยกระดับใช่ไหมมีใครในกลุ่มไหนพูดผมจอยหรือถ้าบอกเป็นเด็กมันก็ทรีตเป็นเด็กตลอดแล้วเยอะนะพวกเด็กคนจุมหนึ่งพอทรีตแล้วเขาโตก็เป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบก็จะมีความรู้สึกอิจฉานะแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกพ่อแม่เราแม่ก่อนอายุ21-22ก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วรับผิดชอบสังคมของเราไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะใช่ปะพ่อแม่เด็กบางคนบนให้อาจารย์ฟังเลยลูกหนูใช้เงินตั้งเป็นหมื่นอาจารย์ขอเงินยังไม่ทันได้เลยเดี๋ยวเราใช้แค่15,000นี่แหละเรียนปีหนึ่งปีสองนะใช่ปะเขาไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบอะไรมากไงพ่อแม่มีตังค์ให้กันอะไรแล้วต้องเท่าไหร่อ่ะ
ช่ไหมครับนี่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีคืออะไร systemic young citizen ก็หมายว่าคุณเนี่ยรับผิดชอบชีวิตคุณรับผิดชอบชีวิตเอาไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตพ่อแม่หรอกเขาไม่ได้หวังพึ่งคุณหรอกโลกสมัยนี้เขายังมีมึงเรียนหนังสือให้ดีมึงทำตัวให้ดีกูก็สบายใจแล้วฮะรับผิดชอบกับสังคมนะที่ตัวเองอยู่นะเพราะตัวเองอยู่สังคมนี้ตัวเองก็มีความสุขไปด้วยเพราะไอ้ responsibility นี่แหละใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องใหญ่เราจะปลูกฝังเด็กอายุถ้าเราบอกว่าถ้าจะเอากลุ่มอายุ14-25เราก็ต้องตั้งคำถามทำไมกลุ่มนี้ทำไมถึงโฟกัสมาที่กลุ่มนี้ทั้งที่บางกลุ่มบอกโอ้ยต้องเอาชอบพูดกันนั่งหนาคนรุ่นนี้หมดสมัยแล้วต้องเริ่มสร้างเด็กอนุบาลโน่นไปใครโน่นนะแต่ถ้าเราจะเอา14-25 Y 14ทำไมเอากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเหล่านี้แล้วระหว่าง14-25เนี่ยสภาวะของวัยมีความต่างกันมั้ยเด็ก14-18เด็ก18จะถึงเด็ก22-23เด็ก22-25เนี่ยมันมีความที่ความผ่านการมองโลกต่างไหมผมว่ามันต่างนะว่าถ้าจะเอาโฟกัสกรุ๊ปเป็นใครเนี่ยเราก็ต้องคิดแบ็กกราวด์ไลฟ์สไตล์วิธีคิดของเด็กนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าจะเอาเข้ามาเป็นแกนของพวกเราอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าเด็กพวกนี้ต้องมีซิสเต็มิกซิติเซนซิสเต็มิกคือว่าเห็นสภาวะเชื่อมโยงหมดทุกอย่างเขายังไงไม่ต้องไปสอนมาก ICT ก็เป็นอยู่แล้วคล่องเลยรุ่นนี้มีแต่รอรุ่นผมไม่ต้องไปเรียนจากเขาใช่ไหมแต่ความสำนึกต่อการใช้ ICT หรือความสำนึก responsibility นะอันนี้ไม่ต้องอยู่ในตัวเขาสำนึกต่อสังคมสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมไม่สำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มันคุณจะสร้างเมืองคุณอยู่อย่างน่ารักไม่ได้น่าอยู่ไม่ได้คุณอีลุยชื่อแชร์คุณแบบไม่ปกพังแล้วเองนะใช่ไหมใช่ไหมครับทำไมการประหยัดพลังงานการจัดการเรื่องขยะนะการดูแลพื้นที่สาธารณะการช่วยคนอื่นสร้างสาธารณพื้นที่สาธารณะมันดีมันเป็นเรื่องสำคัญของโลกสมัยใหม่เพราะเมื่อชุมชนมีความสุขเมืองที่เราอยู่มีความสุขเราก็มีความสุขมีความปลอดภัยไปด้วยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามดีเลยเคราะห์ครับมันจะฆ่ากันเมื่อไหร่ก็แล้วเรื่องความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นไม่พอใจก็จะยิงกันได้ดื้ออย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นข่าวที่น่ากลัวนะเนี่ยมันมาจากอะไรมั่งเรายังไม่วิเคราะห์กันไม่หมดเลยว่าเรื่องแบบนี้นะครับเมื่อเราเป็นซิสเต็มิกยังซิติเซนเข้ามาปังเนี่ยเวลาเราเข้ามหาวิทยาลัยเข้าเรียนการสอนการพูดการคุยการสนทนาการท้าทายกับอาจารย์ที่สอนก็ต้องเหมือนกันการทำงานวิจัยก็ทุกอย่างเนี่ยถูกมันจะถูกตั้งคำถามชวนคุยใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะงั้นงานของเรากับงานที่เรียนในมหาวิทยาลัยมันก็จะพันกันในระดับนึงเพราะที่มหาวิทยาลัยเป็นไงมันมีกวนมันมีชมรมมันมีกิจกรรมใช่ป่ะใช่ไหมฮะแล้วเอาข้างนอกอีกล่ะไปชุมชนอีกล่ะนี่ก็เลยชวนน้องๆคุยว่าโอเคเราพอจะสรุปได้ไหมเรื่องราวต่างๆที่เราเล่ากันมาทั้งหมดนี้มันเป็นสภาวะสังคมที่เป็น the world of paradox พูดได้พอสรุปได้ไหมได้ไหมได้ไหมสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยแล้ว the world of paradox โลกแห่งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากหลายเรื่องหลายด้านเลยตั้งแต่การเมืองโลกเศรษฐกิจโลกนะครับสิ่งแวดล้อมและอะไรต่างๆรวมทั้งอาเซียนด้วยมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเร็วและไม่มีใครคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแน่นอนกันแน่วันคนรุ่นนี้จะต้องมีหนึ่งมีคาแรคเตอร์ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญมากนักหรอกในคลาสของผมคาแรคเตอร์เป็นเรื่องสำคัญคาแรคเตอร์คือบุคลิกที่มาจากอะไรครับคุณค่าและความหมายที่เราจะมีชีวิตอยู่ยังไงกับโลกจะไปยังไงนะเพราะชีวิตมันจะมีความท้าทายมากกว่าธรรมดาแล้วคาแรคเตอร์เป็นเรื่องหัวใจเรื่องสภาวะของความหมายของชีวิตที่อยากจะอยู่นะครับคนหลายคนให้มีความรู้มากแต่คาแรคเตอร์ก็ไม่ดีไปไม่รอดนะครับคนคาแรคเตอร์มันเป็นศักยภาพบางอย่างที่เรามีในตัวและมันแสดงออกในการสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มันเป็นแล้วก็เป็นภาวะที่เมื่อเผชิญกับปัญหาเราก็หนักแน่น
ไม่แพนิคไม่ตื่นแล้วก็ไม่โวยวายไม่ฟูมไฟสงบเห็นเข้าใจรับมือได้แล้วก็สามารถเป็นไงครับสามารถทำตัวให้เป็นสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวได้เรากำลังสร้างคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นผู้นำที่เป็นทักษะต่างๆภายใต้สังคมซึ่งกำลังแปรผันผมพูดแบบนี้มันเกินเลยไปไหมไม่เกินแล้วควรจะเป็นไหมควรช่วยตอบช่วยตอบช่วยเรื่องอะไรน้องๆห้องนอนห้องนอนต้องไปตอบเลยดิว่าไงเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมานะนี่การสร้างนี้อาจารย์นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นแค่ในเวิร์กช็อปไหมหรือมันสามารถดีไซน์เอาบางสิ่งบางอย่างที่แม่ทาก็ทำไว้อันนั้นคือชีวิตจริงเวิร์กช็อปอาจารย์จะบอกให้มันเป็นแค่ 20% ของการเรียนที่เหลือการเรียนรู้คือเรียนรู้สำหรับห้องเรียนรู้ในชีวิตจริงเรียนรู้คนอื่นเรียนรู้กับผู้ใหญ่ในทั้งหลายใช่ปะนะกระบวนการเรื่องเวลาถ้าเราจะทำเวิร์กช็อปเราต้องหมายว่าเวิร์กช็อปของเราไม่เสร็จสมบูรณ์ในตัวมันเองอย่าไปเพ้อฝันเวิร์กช็อปของเราเป็นแค่เติมส่วนหนึ่งคือหรือวางรากฐานส่วนหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปใช้ในการเรียนรู้กับชุมชนเรียนรู้กับเครือข่ายเรียนรู้กับคนอีกหลายเจเนอเรชันซึ่งสามารถเป็นครูเราได้ตลอดเวลานะครับและถ้าเราโชคดีสามารถเป็นไปได้สมมติว่าอย่างเป็นตัวอย่างของสงขลาฟอรัมที่เรามีพื้นที่ที่ได้มาเรียนกันแบบสบายๆนะเป็นอะไรครับฉะนั้นเป็นสถานที่ห้องประชุมที่มันมีสีสันมีพื้นที่เปิดมีพับลิกสเปซมีอย่างงอนอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยมันจะไม่ใช่อยู่ในเวิร์กช็อปแล้วคนที่ไม่ได้เข้าเวิร์กช็อปยังมาเรียนได้แต่เราจะเป็นแกนกลางของการเรียนรู้นะซึ่งมันก็ทำได้ที่แม่ทาทำที่วัดก็ได้ทำที่มัสยิดหรือทำที่พื้นที่ไหนก็ทำได้เราสามารถจัดการที่จะครับพลิกเรื่องราวต่างๆได้เพราะถ้าเราโฟกัสเรื่องการเรียนรู้อย่างในเวิร์กช็อปไปมันทำให้เราแคบและเราไม่เห็นสภาวะของการเชื่อมต่างๆผมจะบอกให้ยังครับเขาว่าซิสเต็มิกของเราคือเชื่อมให้ได้ในระดับทำให้เราเห็นนะครับตั้งแต่ระดับการเรียนรู้ในแง่ของเวิร์กช็อปนะครับและขยับเป็นเรื่องการเรียนรู้กับอะไรครับกับพื้นที่ที่เราใช้ทำกิจกรรมประจำนี่พื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่ในโรงเรียนพื้นที่ในมหาวิทยาลัยพื้นที่ในอย่างที่สงขลาฟอรัมเขากำลังจะมีหรือแม้กระทั่งอะไรครับเป็นพื้นที่ของอย่างที่แม่ทานะเอาวัดมาเป็นก็ยังได้เอาป่ามาเป็นก็ยังหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นพื้นที่ของชุมชนหรือเป็นพื้นที่ของหมาลายอะไรก็แล้วเราสามารถครีเอทได้หมดแม้กระทั่งถนนเรายังแปลงให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ยังได้เลยเราเคยทำกันมาสมัยผมปิดถนนพระอาทิตย์ทำการเรียนรู้ให้ไปว่าถนนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับซึ่งแบบนี้ฝรั่งมันทำให้ตัวอย่างเลยก็แล้วเราแปลงได้หลายอย่างขอให้เราจับคอนเซ็ปต์ได้แล้วเรารู้ว่าเราสามารถคิดเองได้ไหมบ้างแต่ที่สำคัญคือว่าเราต้องการนะครับต้องการพูดง่ายๆว่าคนจำนวนหนึ่งอย่าไปคิดทั้งหมดเลยอย่าไปคิดเอาถึงเยาวชนทั้งหมดโฟกัสกลุ่มของเราเนี่ยค้นหาเยาวชนตัวเนี้ยเพื่อจะมาเป็นซิสเต็มิกยังซิติเซนกี่เปอร์เซ็นต์ดีแต่ยังแม่ทาอาจจะเล็กมันก็หาง่ายหน่อยแต่ถ้าในลักษณะเมืองอะเอากี่เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่มันจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นบุกเบิกหรือพวกเป็นอะไรครับเป็นตัวก่อการนะนะที่จะทำจริงๆเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยคนมันผู้ริเริ่มมันไม่เคยเกิน 5% ถ้าเราจับถ้าจับเยาวชนในสงขลาทั้งหมดมีเท่าไหร่เอาแค่ 5% เนี่ยอย่างพวกแบบจงแบบจอยเข้ามาเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะเหลือกินแล้วนะจอยรู้เปล่าว่าคนรุ่นจอยวัยจอยมีทั้งหมดเท่าไหร่
ในสงขลาทั้งหมดตั้งแต่เด็กอาชีวะเด็กวัยเรียนสมมติเรานับตั้งแต่อายุ15ไปถึง25มีเท่าไหร่จริงเหรอเยอะประมาณแต่ประมาณเดาว่าดีหมื่นหรือเป็นแสนเยาวชนในตัวจังหวัดเป็นแสนนั่นสิเอาแค่ 5% หนึ่งเหลือเท่าไหร่เราน้อยกว่า 5% เพราะว่าเราตั้งว่าแกนนำ30กลุ่มแกนนำ5คนใช่ไหมคะแล้วก็5แกนนำ5คนก็เป็นทั้งหมด30ก็เป็น150คนมัน 0.005 ต่อ3ได้ป่ะเราอย่าไปถึงไปพูดถึงทำงานกับเด็กก็จะคิดถึงอะไรมากมายอันนั้นเละเลยเพราะมันจะทำให้มาตรฐานตกแล้วพอคิดถึงว่าถ้าพวกหัวโจกพวกอะไรเพราะส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงหัวขบวนมันมีไม่มากแต่มันชุดมันเป็นเทรนด์มันเป็นกระแสคนทำตามแล้วก็กินได้ป่าวพิมพ์นะใช่ไหมตามเองแหละไอ้เมืองไทยที่เป็นมันไม่มีกี่คนหรอกมันจะเป็นพวกทำตามเทรนด์แต่ตอนนี้เทรนด์คือพวกอะไรครับดาราทั้งหลายน้องเป้ยปานวาดมากอะไรผมก็จำชื่อไปจนหมดอันเดย์ต้องรู้อะไรมาเซ็ตเทรนด์หมดเลยอะนะแต่เรานี่ไม่สามารถเซ็ตเทรนด์ได้เลยเหรอในพื้นที่เราต้องชิงซีนนะแย่งซีนของเราต้องการแย่งซีนต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะนะแล้วไม่ต้องไปหวังเยอะมันขั้นผมว่าถ้าเราวางแผนวางโครงการนี่นะครับเอา5ปีเอาสักเท่าไหร่เอาให้มันแน่แล้วมันแน่แล้วมันดีแต่เนี่ยที่พี่ชัยวัฒน์ทำกับพวกเด็กๆเยาวชนน่ะดูสิตั้งแต่ทำสมัยมัธยมอ่ะสมัยบางกอกฟารัมน้องหนูก็เห็นตอนนี้มันเป็นไปเรียนหนังสือเป็นอาจงอาจารย์แล้วมันก็กลับมาทำอยู่ดีอ่ะพวกคนเหล่านี้มันก็กลับมาอยู่มันติดเป็นนิสัยแล้วนะพอเป็นอาจารย์มันก็จะเป็นอาจารย์ที่ดีนะมันเป็นเด็กรุ่นแรกรุ่นลูกสาวลูกของตู่รุ่นพ่อของน้องปอยก็ไปเรียนมันเป็นอาจารย์แล้วเราก็จะตามให้กำลังใจคุยกับมันได้อย่างเงี้ยถึงออกไหมครับนะแล้วพอตรงนี้มันโตแล้วมันจะไปไม่รู้ว่ามันจะนั่นไปไหมนะลองคิดดู